คือวันนี้นะฮะบิ๊กซีนราธิวาสทุกคนเป็นห้างแห่งแรกของนราธิวาสเลยก็ว่าได้ทุกคนนะเปิดบริการเลยทุกคนดูดิคนเยอะมากๆเลยทุกคนตอนนี้คือแบบHey guys, welcome to Fit Up Lock นะครับโอเควันนี้นะฮะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากๆนะฮะสำหรับชาวนราธิวาสนะฮะก็คือวันนี้บ้านเรามีบิ๊กซีแล้วใช่เพิ่งเปิดวันแรกด้วยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างนะฮะเป็นการรีวิวนะฮะสำหรับใครที่กำลังจะมาก็จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไงนะใช่แล้วก็ผมเห็นป้ายว่ามีKFC ใช่มี KFC ด้วยมีเดอะพิซซ่าคอมพานีอะไรนี้ก็มีเยอะแยะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างโอเคไปครับตอนนี้นะฮะตอนที่ผมถ่ายนะฮะเป็นเวลา10โมงเช้าทุกคนดูดิคือเยอะมากๆเลยนะรถคือแบบเต็มแล้วมีที่ว่างอีกนิดหน่อยแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาก็เข้ามาเรื่อยๆทุกคนใช่คือคนเยอะจริงๆนะก็อย่างที่บอกไว้นะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนะฮะสำหรับชาวนราธิวาสโอเคไปดูดูเขาต่อแถวทุกคนตอนนี้นะฮะผมได้กลับบ้านแล้วคือเมื่อกี้คือด้านในอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายทุกคนผมก็ไม่เป็นไรก็เสียดายมากๆนะคือแรกๆอ่ะผมตั้งใจว่าจะให้ทุกคนเห็นภาพนะแต่ว่ามันไม่ได้เอาเป็นว่าผมมาพูดให้ฟังแล้วกันนะเป็นการรีวิวก็ไม่มีภาพประกอบอ่ะทุกคนโอเคก็ด้านในนั้นนะฮะจะมีหลายอย่างเช่นกันนะฮะหลายๆคนถามว่ามีโรงหนังไหมคำตอบคือไม่มีนะฮะไม่มีโรงหนังนะฮะแล้วก็มีแบรนด์ดังๆก็คือ KFC นะฮะ KFC เนี่ยเขาจะเปิดบริการในวันที่16ตุลาคมนะฮะก็อีก2วันนะครับแล้วก็มีเซเว่นเซนเนี่ยก็ยังไม่เปิดบริการเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่ามันแตกต่างกับ KFC ตรงที่เขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าเปิดวันไหนนะฮะถ้าเป็น KFC ก็จะบอกชัดเจนว่าเปิดวันที่16นะแต่7-Elevenเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาอาจจะเปิดเย็นนี้อาจจะเปิดพรุ่งนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็มีเดอะพิซซ่าคอมพานีใช่อันนี้ก็มีลูกค้าอยู่เมื่อกี้ก็แสดงว่าเปิดแล้วนะแล้วก็มีเดลี่ควีนก็เปิดนะฮะแล้วก็วัตสันนี่ก็เป็นร้านที่หลายๆคนชอบนะฮะก็เปิดเหมือนกันมีเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนั้นอีกอย่างนึงสนามเด็กเล่นเด็กนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าเครื่องเล่นใหม่แล้วก็เยอะมากๆนะครับทุกคนที่ว่า10บาทต่อเกมอ่ะที่ว่าต้องไปแลกเหรียญอ่ะใช่มั้ยเมื่อกี้ผมผ่านอยากลองเล่นมากใช่อยากลองเล่นมากแต่ว่าปิดเขาเล่นไม่ได้เพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าเป็นไปตามมาตรการโควิดอ่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรแล้วก็รอนะฮะอนาคตอาจจะเล่นได้นะฮะก็บิ๊กซีก็คือบิ๊กซีอ่ะทุกคนนะฮะด้านในก็มีเครื่องใช้รองเท้าของเล่นอะไรแบบเนี้ยเครื่องครัวก็ปกติเลยนะฮะทุกคนรวมถึงรถเข็นด้วยนะฮะรถเข็นนี่เป็นสิ่งที่น้องชอบมากเลยใช่ไหมใช่ลื่นมากเลี้ยวอันนั้นมากเลี้ยวง่ายคือเวลาไปบิ๊กเซียบางทีเราได้คันเก่าๆแล้วมันก็แบบมีสนิมบ้างล้อมันไม่ค่อยเลี้ยวได้ใช่แต่ว่านี่มันเป็นคันใหม่ทุกคนแล้วแบบมันลื่นปื๊ดดีอ่ะทุกคนคือซิ่งเลยเมื่อกี้ก็นะแล้วก็มีอะไรนะประตูทางเข้าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะว่าประตูทางเข้ามี2ประตูนะฮะก็คือประตูแรกนี่ก็คือด้านหน้าเลยทางหลักๆที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็ประตูอีกประตูนึงก็คือด้านหลังนะฮะจะอยู่ข้างๆจะเป็นทางเข้าแบบเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนี่ฮะนี่จะเป็นทางเข้าอีกทางเข้านึงนะฮะเป็นทางซอยนนครนะทุกคนใช่เขาก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวของเรานะจริงๆก็มีอะไรอีกมากมายนะฮะก็ลองไปสัมผัสได้นะฮะสำหรับชาวนราธิวาสนะทุกคนก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้คือนราธิวาสบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีห้างแบบนี้มาก่อนนะทุกคนโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่